ไอเดียใหม่ๆมาค่ะคือพวกเรามักจะบอกว่าเปิดเทอมแล้วรถติดแน่นอนคนที่ไม่ได้มีลูกมีหลานก็ได้รับผลกระทบไปด้วยส่วนคนที่มีลูกมีหลานบอกว่าหน้าโรงเรียนเนี่ยติดเหลือเกินกว่าจะเข้าไปส่งบุตรหลานได้เจ้าหน้าที่ตำรวจก็เลยมีไอเดียดีๆขึ้นมาค่ะว่าถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวพี่ๆตำรวจช่วยรับส่งบุตรหลานของท่านขี่มอเตอร์ไซค์ไปส่งถึงโรงเรียนให้เลยไหมปลอดภัยด้วยเร็วด้วยนะคะรถไม่ต้องติดด้วยนี่หล่อด้วย อันนั้นเป็นอีกเรื่องนึง อันนี้โครงการชื่อส่งน้องถึงโรงเรียนหรือ Police Share ค่ะเป็นไอเดียของสำนักงานตำรวจแห่งชาติที่ให้กองบังคับการตำรวจจราจรหรือบกจร.เนี่ยเป็นหน่วยนำร่องจัดรถจักรยานยนต์สำหรับรับส่งนักเรียนในระยะทางไม่เกิน10กิโลเมตรตอนนี้มี5จุดนะคะคือจุดทางลงทางด่วนเพลินจิตจุดทางลงทางด่วนสีลมจุดลงทางด่วนอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิจุดใต้ทางด่วนพระราม4แล้วก็จุดกลับรถตั้งหัวเสงคือแต่ละจุดเนี่ยการจราจรหนักทั้งนั้นเลยเบื้องต้นเส้นทางที่จะรับส่งจะเป็นเส้นทางที่มีการจราจรหนาแน่นค่ะแต่ละวันจะมีรถจักรยานยนต์ของตำรวจประจำวันละ60คันโครงการนี้ถือว่าเป็นอีกหนึ่งตัวช่วยบรรเทาปัญหากรณีผู้ปกครองรถติดและไปส่งลูกหลานเข้าโรงเรียนไม่ทันเวลาด้วยนะคะเดี๋ยวเราไปฟังเสียงท่านพลตำรวจตรีนิธิธรจินตกานนท์ผู้บังคับการตำรวจจราจรกันค่ะแล้วเขาเปิดปิดเทอมเนี่ยเขาก็หยุดยาวใช่ไหมไม่ต้องตื่นเช้าใช่ไหมครับพอช่วงเปิดเทอมใหม่ๆเนี่ยจะปรับตัวยากนิดหนึ่งอย่างน้อยเป็นเดือนนะฮะการตื่นก็ต้องตื่นเร็วนะฮะการทำอาหารพี่เลี้ยงถึงจะมีพี่เลี้ยงทำกับข้าวให้ก็ตื่นไม่ทันทานข้าวที่บ้านเสร็จจะขึ้นรถมาถึงโรงเรียนสายพี่โครงการส่งน้องถึงโรงเรียนที่ใช้มอเตอร์ไซค์ของตำรวจกองหนึ่งนะกองหนึ่งมาจากตำรวจจราจรพื้นราบตำรวจกองสองนะตำรวจจราจรที่อยู่บนทางด่วนนะฮะแล้วเส้นวิภาวดีตำรวจกองกับ6คือตำรวจโครงการพระนำดินะครับ3กองนี้จะมาช่วยนะกองละ20นายเนี่ยรวมแล้ว60จะมีมอเตอร์ไซค์แบบผู้หญิงเนี่ย60คันและกระจายอยู่ตาม18จุดแต่18จุดนี้ก็อยู่ใน3เส้นทางหลักนอกเหนือจากน้องๆ นักเรียนแล้วนะครับประชาชนทั่วไปก็สามารถใช้บริการได้นะครับโดยการดาวน์โหลดแอปพลิเคชันลิลูนาและเมื่อเข้าแอปพลิเคชันแล้วกดไปที่กลุ่มเดินทางนะครับเข้าไปที่##PoliceShare นะครับจะปรากฏหน้าตำรวจเพื่อให้ผู้ปกครองเลือกใช้บริการตามเส้นทางที่ต้องการหากพบเส้นทางที่ตำรวจผ่านสามารถติดรถไปได้ฟรีเลยนะครับโดยรถของตำรวจที่เข้าโครงการจะมีสัญลักษณ์คือติดธงไว้ที่ท้ายรถและสามารถใช้เส้นทางพิเศษได้โดยตำรวจมีหมวกกันน็อกเตรียมไว้ให้อีกด้วยนะครับโอ้โหนี่ดีมากๆเลยนะเป็นโครงการดีจริงๆนะฮะเดี๋ยวฟังเพิ่มเติมครับประเด็นนี้ครับที่ตำรวจติดธงส่งน้องถึงโรงเรียนหรือไม่ก็ต้องตอนนี้เราโฆษณาแอปพลิเคชันลิลูน่านะถ้าโหลดลิลูน่าแล้วท่านก็จะเห็นและท่านก็สามารถที่จะรีเควสต์ขอร้องขอความต้องการได้ว่าตอนนี้รถหมายเลขทะเบียนนี้ติดอยู่ตรงทางหลวงทางลงพระราม4แล้วนะช่วยมารับน้องหน่อยได้ไหมคะตำรวจพวกนี้ที่มีทักษะการขี่รถที่ดีเอามาขี่มอเตอร์ไซค์ผู้หญิง Nmax 150 cc ทำความเร็วได้ไม่มากหรอกครับแล้วก็ระยะทางของโรงเรียนกับรถของท่านพ่อแม่ผู้ปกครองเนี่ยก็ประมาณ10กิโลนี่นะครับโครงการส่งน้องถึงโรงเรียนหรือว่า Police Share นะครับเป็นโครงการที่ได้เริ่มทดลองในช่วงปลายเดือนตุลาคมถึงต้นเดือนพฤศจิกายนของปีที่แล้วนะครับซึ่งได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจนต้องเพิ่มระยะเวลาจากเดิมนะฮะระยะเวลา2สัปดาห์ก็เพิ่มเป็น1เดือนกระทั่งเกิดเป็นโครงการปัจจุบันซึ่งจะเปิดให้บริการถึงวันที่16มิถุนายนนี้เท่านั้นนะครับค่ะแบบพยายามจะดาวน์โหลดแอปพลิเคชันมาใช้แต่ว่ามันต้องลงทะเบียนก่อนแล้วมันยังไม่สามารถเข้าได้คือมันมีแฮชแท็กหลายอันค่ะมาสักครู่นี้เนี่ยตำรวจบอกว่าให้เลือกแฮชแท็ก Police Share อันนี้คือเป็นการให้บริการฟรีแต่มันมีแฮชแท็กอื่นอย่างตอนนี้ที่เข้าไปดูเป็นแฮชแท็กกลุ่มการเดินทางก็จะมีค่าบริการนะ10บาทบ้างอะไรบ้างก็เลยยังไม่แน่ใจว่ารายละเอียดของการใช้เป็นอย่างไรคุณผู้ชมลองดาวน์โหลดมาเล่นแล้วกันนะคะลิลูน่านะคะลิลูน่า